นางเพลินพิษทวีโชคชาวบ้านศรีวิไลตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้นำผู้สื่อข่าวไปชมสวนเกษตรผสมผสานพื้นที่ประมาณ10ไร่ภายหลังจากที่ได้ปรับพื้นที่นาข้าวจำนวนหนึ่งทำการขุดสระไว้สำหรับเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรให้มีใช้เพียงพอตลอดทั้งปีพร้อมกับทำคันคูขนาดใหญ่ไว้สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดเช่นพริกมะเขือคะน้าโหระพาผักชีมันแก้วข้าวโพดกล้วยไผ่เป็นต้นส่วนภายในสระน้ำก็ทำการเลี้ยงปลาดุกและก็กบในกระชังพร้อมกับปล่อยปลาตะเพียนปลาธรรมชาติไว้ในบ่อด้วยส่วนพื้นที่นาที่เหลือก็ทำการปลูกข้าวอินทรีย์ไว้รับประทานและก็จำหน่ายควบคู่กับผลผลิตภายในสวนด้วยโดยนางเพลินพิษทวีโชคชาวบ้านศรีวิไลตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามบอกว่าตนเองทำเกษตรผสมผสานมานานกว่า10ปีแล้วโดยสาเหตุที่ได้มีแนวความคิดปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวมาทำสวนเกษตรแบบอินทรีย์เนื่องจากเดิมนั้นตนเองมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่บ่อยๆปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารการกินที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอีกอย่างภายในหมู่บ้านได้มีการจัดตั้งกลุ่มการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีตนเองจึงมีความสนใจและเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพส่วนความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ตนเองก็ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆที่ทางกลุ่มได้จัดขึ้นจากนั้นก็นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ภายในพื้นที่ของตนเองให้มีความเหมาะสมพร้อมกับได้มีหน่วยงานของกสศและสถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานได้เข้ามาสนับสนุนทุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำเกษตรและก็องค์ความรู้ด้านต่างๆเช่นการทำปุ๋ยบำรุงดินการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสำหรับผลผลิตภายในสวนในขณะนี้ที่ตนเองได้นำไปจำหน่ายหลักๆก็จะเป็นการแปรรูปอาหารเช่นปลาดุกย่างย่างกบกันไก่บ้านและก็พืชผักสวนครัวกล้วยซึ่งก็จะนำไปจำหน่ายที่ตลาดสีเขียวสวนศรีสวัสดิ์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามรวมถึงตลาดอ่อนสอนและก็ตลาดโรงพยาบาลมหาสารคามในตัวเมืองมหาสารคามซึ่งต่างก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและก็มีลูกค้าเจ้าประจำส่งผลให้ตนเองนั้นมีรายได้เฉลี่ยนัดละไม่ต่ำกว่า 1,000 ถึง 1,500 บาทเลยทีเดียวโดยนางเพลินพิษทวีโชคบอกต่อไปอีกว่าภายหลังจากที่ตนเองนั้นได้ทำเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์ทำให้รู้สึกมีความสุขและก็ภูมิใจที่เห็นผลผลิตที่ตนเองปลูกรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงสามารถเจริญเติบโตงอกงามทำให้มีผลผลิตที่เพียงพอมีกินมีใช้และส่วนที่เหลือก็นำไปจำหน่ายสร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัวแถมผักที่ปลูกก็เป็นผักปลอดจากสารเคมีดีต่อสุขภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตนเองที่รับประทานด้วยครับคุณแม่สัมภาษณ์นะครับเห็นว่าพื้นที่เฮานี่มีการเฮ็ดเกษตรผสมผสานเนาะพื้นที่นี่ตะก้อนนี่พื้นที่นี่เป็นอีหยังครับเฝ้าสู่ฟังนะครับพื้นที่นี่ตะก้อนนี่เป็นนาครับเป็นนานู้นครับค่ะวันนี้พอดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่กับปานไห่ก็เลยมาปรุงแต่งขุดหนองสาใหม่ครับมาปรับปรับงานนาใหม่ครับอันขุดหนองสาก็เฮ็ดคู่ใหญ่พ่อได้ปลูกผักนําอืมครับพื้นที่นี่ครับเฮ็ดเป็นสวนเกษตรผสมผสานครับประมาณจักไรครับ10ไรค่ะ10ไรจ้ะทั้งปลูกข้าวน้ํานี่ทั้งปลูกข้าวทั้งปลูกข้าวปลูกผักนี่ล่ะจ้ะครับมีการปลูกหลายอย่างแม่นค่ะครับมีหยังแน่ครับไรสู่ฟังนะครับส่วนมากอ่ะเป็นผักพริกผักเขือค่ะพะน้าครับโหระพาถั่วสีกินสีลาวผักบุ้งครับคะน้าครับแล้วก็มันเกี๊ยวเผาข้าวโพดค่ะครับทั่วภูมิทั่วฝักยาวจ้ะอ๋อหลายอย่างส่วนมากแม่สิปลูกช่วงเกี๊ยวเขาแล้วสิปลูกลงหน้าแม่จ้ะครับแต่ช่วงนี้มันก็ถ้าในเกี๊ยวเขาแม่ก็เลยปลูกน้ําคู่ครับคู่หน้าก่อนก็มีผักเขียกับผักผักกระจ่อนผักบุ้งผักหอมครับแน่ครับเห็นหลายๆก็มีกล้วยค่ะที่เน้นก็มีกล้วยครับกล้วยมีอกม่วงนี่แหละครับอืมครับน้อใหม่ก็ไผ่น้อใหม่ครับครับเอาเห็นมีการขุดหนองนี่ครับอยู่นี่มีจักหนองครับมีจักสระเฮาแม่มี2สระ2สระเนาะครับน้ําส่วนใหญ่นี่เฮามาแต่ไสครับในการรอเลี้ยงพวกสัตว์น้ําสัตว์หยังเฮานี่น้ําฝนค่ะ
เป็นน้ำฝนเหมือนเป็นน้ำฝนอ๋อครับก็คือมีใส่ตลอดปีวะครับอยู่นี่ตลอดปีค่ะตลอดปีเนาะค่ะอ๋อครับแม่คุดซะ3เม็ดครับ3เม็ด4เม็ดความลึกค่ะครับเห็นว่าภายในสาเฮาก็มีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ๊บค่ะครับอ๋อหลายอย่างอยู่ค่ะครับปลานี่ส่วนใหญ่นี่สิเป็นปลาชนิดใดแม่ส่วนใหญ่ก็มีปลาดุกแน่ปลานิ้นแน่ปลาขาวกับปลาธรรมชาติหรือปลาคอปลาเข็งอ่ะมันมีเองธรรมชาติมั้ยคะครับแม่ก็มีหมองเลี้ยงไก่อยู่เถียงนาครับเลี้ยงไก่บ้านเลี้ยงไก่บ้านน้ำจ้ะมีกบเลี้ยงกบน้ำน้ำแล้วก็เลี้ยงงัวน้ำค่ะเลี้ยงงัวน้ำผสมผสานทั้งเลี้ยงสัตว์ทั้งปลูกผักค่ะครับครับแม่เฮ็ดเกษตรเนาะนี่มาโดนบ้านใดแล้วครับแม่แม่เข้าเกษตรอินทรีย์จ้ะปี57ค่ะ57ค่ะอ๋อหลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วครับครับเป็นจังได๋ครับหลังจากเข้ามาเฮ็ดเกษตรผสมผสานครับรู้สึกเป็นจังได๋ดีบ่คือจังได๋จ้าก็สิมาเฮ็ดเกษตรอินทรีย์นี่ครับปกติแล้วตั้งแต่เกียร่างกายแม่ก็บ่แข็งแรงครับนี่ได้ไปหาหมอดูครับอันได้เฮาผ้าตัดเฮาย่างสิบัดนี้พอดีกลุ่มมีกลุ่มอยู่บ้านเพิ่นเฮ็ดก็เลยว่าเพื่อรักสุขภาพก็เลยมาเฮ็ดเกษตรอินทรีย์น้ำเพิ่นก็ปลูกผักกินเองปลูกข้าวเองโดยบ่ใส่สารเคมีแม่ค่ะครับแต่เป็นหยาเป็นหยังนี่แม่ก็ลกเอาครับบ่ใส่สารเคมีบ่ฉีดบ่หยังครับเฮาในการบำรุงพืชในสวนเฮานี่ส่วนใหญ่เฮาใส่หยังครับส่วนใหญ่ก็ใส่ฝุ่นค่ะครับก็มีปุ๋ยที่เฮาซื้อเฮาซื้อมาจากกลุ่มค่ะครับปุ๋ยกินเน็ตมาจากสหกรณ์กินเน็ตแม่ค่ะของกลุ่มเฮาใส่อยู่เสมอนี่ส่วนมากแม่ก็เน้นขิงวัวว่าแม่เลี้ยงวัวแม่ก็มีขิงวัวหลายส่วนมากก็เอาขิงวัวลุงใส่ก่อนจังๆบักพริกจังซี่แม่ก็เอาขิงวัวมาลุงกับยงๆแล้วจังค่อยมาปลูกครับมันก็สิงามครับก็คือลดการใส่สารเคมีอยู่นี่บ่ได้ใส่สารเคมีมาหลายปีแล้วเด้ค่ะแม่บ่ได้ซื้อปุ๋ยเลยเด้เอาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับพืชกับแมลงนี่มีปัญหาหยังบ่แม่มีค่ะครับเอาเฮาใส่จังได๋เฮาป้องกันจังได๋จังบ่ทับปลูกบักทั่วเนาะครับปลูกบักทั่วมันเป็นเพี้ยเฮาก็ใส่น้ําใส่ยางเนี่ยฉีดมันครับถ้าอยู่ไกลแน่คันมันนั่นบ่ได้เฮาก็ลกถิ่มเฮาก็ปลูกใหม่ครับเฮาก็บ่ได้เป็นซีเรียสน้ําการว่าสินั่นครับปานใดเฮาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินครับเดี๋ยวกินเฮาก็ไปขายแม่ค่ะเฮาบ่เน้นการขายครับปานใดครับแต่เขาเห็ดหลายเขาก็ไปขายเลี้ยงกินเขาก็ไปขายเห็นว่ามีการปลูกดอกไม้รอแมลงน้ำค่ะเป็นปลูกดาวเลี้ยงไว้ครับเป็นปลูกดาวเลี้ยงนี่กินดาวเลี้ยงมันสีคิ้วเหม็นสีแมลงมันก็สิบ่มาไก่ผักเข้าแม่แม่ก็เลยปลูกไว้อ้อมนานผักนี่แหละครับครับครับเอาก่อนสิมาเฮ็ดเกษตรนี่แม่ไปศึกษาความรู้มาจากไสไปเอาความรู้มาจากไสก่อนสิมาเฮ็ดพวกเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารเคมีนี่ครับเกษตรอินทรีย์กลุ่มแม่ก็เขาไปร่วมกลุ่มน้ำเพลินเพลินก็พาไปเบิ่งงานหันเบิ่งงานนี่ก็ไปเบิ่งมองหันมองนี่มาก็มาปรับปรุงที่หน้าเฮาปรับปรุงมองอันใดบ่ดีเฮาไปเห็นของเพลินดีเฮาก็พยายามมาเฮ็ดครับจังตะกี้ตะก่อนนี่พ่อบ้านสิบ่มานำเด้ค่ะครับพ่อบ้านสิบ่มาเฮ็ดนำบ่ดีแม่ก็เลยว่าให้พ่อบ้านนี่ไปเบิ่งงานครับไปเบิ่งงานกลับมาบ่ได้บอกเลยคือพ่อบ้านนี่มาเฮ็ดเองเลยค่ะอ๋อครับครับเฮ็ดนำกัน2คนเนาะแม่นค่ะครับเอาในเรื่องของหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนอย่างเช่นนั้นกสศเนาะค่ะครับเพิ่นมาสนับสนุนเรื่องหยังแน่ครับนี่กสศเพิ่นพี่กายนี่เพิ่นก็มาสนับสนุนทุนครับแม่ก็ได้นี่แม่ก็ได้สายยางได้ผ่าสแลมค่ะครับเป็นมาสนับสนุนเนี่ยได้ผ่าสแลมมามุ่งครับก็เป็นเรื่ององค์ความรู้อีหยังเป็นสนับสนุนเกี่ยวกับองค์ความรู้แนวใดนะครับจ้าเพิ่นก็พาเฮ็ดปุ๋ยหมักเพิ่นก็มาให้ความรู้เฮาแบบวิธีทําปุ๋ยหมักแน่วิธีขายของวิธีขายออนไลน์วิธีแปรรูปอาหารแปรรูปทั่วปิกายเนาะไปแปรรูปอันกล้วยฉาบเห็นแม่มีกล้วยหลายกับไปเบิ่งเพิ่นไปรูปกล้วยฉาบเฮาก็ได้กลับมาเฮาก็ได้มาเฮ็ดไปขายตลาดเขียวอ๋อค่ะเพิ่นก็เข้ามาสนับสนุนหลายอย่างอยู่ค่ะหลายอย่างค่ะครับครับ
ตอนนี้เห็นว่าในพื้นที่เฮาก็เริ่มมีของมีหยังหลายสามารถออกจำหน่ายได้เกือบทุกอาทิตย์เนาะครับหลักๆอยู่นี่ก็สิมีหยังแม่ส่วนมากแม่จ้ะสิมีปิ่งปลาครับปิ่งกบอ้อมกบอะไรกันใกล้บ้านอ๋อก็มีผักครับผักพริกครับผักพริกกับโหระพาครับค่ะที่ที่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้แม่เอาออกไปก็คือนี่ล่ะผักพริกกับไก่กับปลากับกบครับไปขายใส่ครับส่วนใหญ่นี่ครับส่วนใหญ่แม่ก็สิไปตลาดเขียวครับค่ะอันตลาดเขียวตลาดล้มบานนะคะสองค่ะตลาดออนซ่อนสามหมอนค่ะเพราะอะไรในบ้านเดี๋ยวนี้มันก็มีภาระแม่ก็เลยได้ไปตลาดเขียวครับอ๋อทุกวันอาทิตย์ค่ะอ๋อครับเป็นยังไงครับได้รับการตอบรับดีบ่ก็ดีด้วยค่ะครับต้นมากันแม่ไปยังสิเนาะสิมีลูกค้าประจำมาถามกันไกลครับสิมีเขาเอิ้น FC นะโอ้ครับอ๋อแบบนี้บัดนี้ก็เลยเป็นพี่เป็นน้องกันเด้ค่ะบัดนี้เลยรู้จักกันเลยเด้อบัดนี้อ๋อบัดนี้พอดีเฮามีเพิ่นมาซื้อกันไกลเฮาจังซี่เฮาก็มีบักพริกมีอันโหระพาเฮาก็แถมให้เพิ่นไปค่ะทั้งแถมทั้ง1ดูดลูกค้าไปแบบแถมไปนําครับจ้ะทั้งแกกทั้งแถมครับครับเฮาพอเรื่องรายได้ครับเฉลี่ยนี่ตกอยู่ประมาณนัดเท่าใดแม่ยังบ่ได้ก่ะนัดละ 1,000 ล่ะค่ะอ๋อยังได้ก็ 1,000 กว่า 1,400-1,500 ช่วงนี้คันยังบ่มีของมันก็ขึ้นอยู่กับของเฮาแม่ค่ะถ้าของเฮาหลายเฮาก็ได้หลายครับถ้าของเฮาเอาไปหน่อยเฮาก็ได้หน่อยจังซี่แม่อ๋อส่วนมากมันก็เป็นตลาดพี่ตลาดน้องเนาะครับส่วนมากมันมีแต่คนเนี่ยที่หูจักกันจังซี่มาซื้อแม่ก็แถมไปจังซี่มันก็เลยไปน้ำเป็นการแถมไปน้ำก็เลยได้เป็นพี่เป็นน้องกันอ๋อได้พี่ได้น้องน้ำเนาะจ้าครับอืมครับเขาเป็นจังใดแม่มาเฮ็ดเกษตรผสมผสานมีความสุขมีความภาคภูมิใจจังใดแม่นมีความสุขค่ะครับเขามีความสุขสุขภาพเขาก็ดีครับค่ะภูมิใจอืมแล้วเฮาเฮ็ดเองเฮาเห็นผักเฮางามเฮาก็มันมีความสดชื่นมันมีแบบใดล่ะบอกว่าถือมันเป็นดีใจเห็นมั้ยคะอ๋อครับเดี๋ยวอ่ะเฮาก็บ่ได้ใส่สารเคมีแม่นบ่เฮาก็บ่ได้คิดว่าสุขภาพเฮาบ่ดีจังซั่นจังซี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่แม่บ่ได้ไปหาหมอเท่าใดตะกี้แม่สิไปหาหมอตลอดสุขภาพก็ดีครับเหลือจากกินกับขายแม่นค่ะส่วนมากเฮาก็เน้นกินครับแม่สิกินส่วนมากกันผักพริกจังซี่ลูกเฮาก็ป้าย่ามื้อแรงเนาะครับเฮาก็มาเก็บผักพริกเก็บหอมเก็บนั่นไปเฮ็ดแนวกินไว้จังซี่ล่ะค่ะดอกแค่ครับก็ใส่ออมใส่หยังเฮาอ๋อค่ะครับดอกแค่กับข้าวหลักๆซุ่มๆมื้อนี้ก็บ่ได้ซื้อผักบ่ได้ซื้อหยังแล้วเนาะค่ะอ๋อก็คือเก็บจากผลผลิตจากในสวนเฮาไปกินแม่นค่ะมีหยังเฮาก็เอาอันนั้นมีหยังเฮาก็กินอันนั้นครับครับเอาเพื่อพี่น้องครับสนใจอยากเข้ามาเบิ่งหรือศึกษาเรียนรู้หรือเข้ามาเบิ่งสวนชมสวนเฮานี่ครับสามารถเข้ามาศึกษาหรือว่ามาเบิ่งนี่สถานที่ตั้งนี่ใส่ครับแม่บ้านใดสถานที่ตั้งแปลงนี่อยู่บ้านศรีวิไลจ้ะตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะครับอืมอันนี้ก็คือแปลงของคุณแม่ยังครับแม่เพิ่นพิชทวีโชคค่ะครับอืมครับทุ่ง 200,000 ค่ะแม่อ๋อไร่ยังก่อสวนยังก่อทุ่ง 200,000 ค่ะทุ่ง 200,000 เนาะจ้าครับสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เนาะแม่เนาะค่ะครับ